Welcome Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แอ dict พอดแคสตตอนที่26กับผมเพิพร์ธพงศ์ปิติผาสุกยืดครับ วันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็จะค่อนข้างแตกต่างจากหลายๆเอพินที่ผ่านมาสักหน่อยนะครับเพราะว่าในตอนก่อนๆเนี่ยหลายๆคนถ้าติดตามฟังนะครับก็คือผมเองนยครับก็จะแวะเวียนไปตามงานต่างๆนะครับหรือว่าศึกษาหาความรู้ต่างๆเนี่ยมาย่อยแล้วก็มาสรุปนะครับเป็นเรื่องดาวเป็นเคล็ดลับเป็นเทรนอะไรต่างๆเนี่ยให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับสิ่งที่จะแตกต่างออกไปนะครับขอลองอะไรใหม่ๆบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆการทำแอดดิกเนี่ยเราก็จะได้พบ เจอเกี่ยวกับเคสดัตี้ที่น่าสนใจเนี่ยจากทั่วโลกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมเปญต่างๆง,ง,งานโฆษณาหรือว่างานดีไซน์หรืออะไรต่างๆนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับคือ3เคสดัตตี้ที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับด้าน, creative นครีเอทีฟนะฮะที่หลายๆคนเนี่ยคิดว่าไม่ควรพลาดกันนะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งแต่ละเคสเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรกันบ้างจะเป็นเคสไหนกันบ้างเพื่อนๆลองติดตามฟังกันดูได้เลยครับ เริ่มต้นจากเคสแรกนะครับก็เป็นเคสที่น่าสนใจมากๆนะฮะจากประเทศแคนาดานะครับที่มีแบรนด์ซอสชื่อดังเจ้าหนึ่งนะฮะเขาได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับมุมมองนะฮะบ,บิดโลโก้แค่เพียงนิดเดียวนะครับแต่ก็สามารถแก้ปัญหาของคนที่ใช้บริการสินค้าของเขาเนี่ยอย่างแบบน่าเหลือเชื่อเลยทีเดียว นะครับซึ่งเคสนี้นะครับก็มาจากแบรนด์ไฮส์นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ซอสมะเขือเทศที่ค่อนข้างดังมากๆนะครับโดยเกินถึงไอเดียนี้กันก่อนนะฮะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่ลูกค้าซอสไฮเนี่ยพบเจอกันนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเคยมีประสบการณ์ลักษณะนี้เหมือนกันนะครับคือเวลาสมมติว่าโอเคเราจะกินสเต็กแล้วนะฮะแล้วเราก็เจอซอสมะเขือเทศวา อยู่นะครับเป็นลักษณะแบบขวดแก้วนะฮะตั้งอยู่ซอสไฮเนี่ยแล้วพอเราจะเทซอสมะเขือเทศทีไ,ทไ,รไรเนี่ยเทยังไงยังไงเนี่ยก็ไม่ออกสักทีนะฮะจะเอามีดเข้าไปล้วงกันแล้วจะเคาะยังไงก็แล้วเนี่ยมันก็มักจะไม่ออกเหมือนแบบได้ดั่งใจตามที่เราต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยซอสไฮเนี่ยเขาก็เลยต้องหาวิธีการแก้ปัญหาครับซึ่งการแก้ปัญหาในครั้งนี้ของไฮประเทศแคนาดาเนี่ยอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่า สิ่งที่เขาทำนะครับคือการที่เขาเนี่ยหมุนโลโก้ฮะจะปกติลองลองนึกภาพนะครับว่าขวดซอสมะเขือเทศเนี่ยก็จะเป็นลักษณะขวดแก้วที่ตั้งอยู่แล้วก็มีฝาด้านบนใช่ไหมฮะแล้วปกติโลโก้เนี่ยก็จะมักจะตรงตรง,ต,รงตัวตามให้มันตั้งอย่างนั้นแหละแต่เขาได้มีไอเดียที่น่าสนใจมากๆครับคือการบิดองศาของโลโก้เนี่ย ให้มันเอียงในมุมที่พอดีเป๊ะๆนะครับกับการที่เขาศึกษาวิจัยมาแล้วว่าถ้าสมมุติว่าหยิบขวดแก้วของซอสไฮเนี่ยมาเอียงในองศาเท่านี้นะฮะจะทำให้ซอสเนี่ยไหลออกมาได้อย่างที่เราต้องการเลยทีเดียว ซึ่งเคสเนี้ยทำไมผมถึงหยิบจับมาพูดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่หลายๆคนนะฮะนักการตลาดนักโฆษณาหรือว่าครีเอทีฟหลายๆคนเนี่ยถ้าสมมุติว่าคอน sumer มเ,มเนี่ยเขามีปัญหานะครับโอเคเราก็จะหาวิธีในการแก้ปัญหาแต่ว่าเรื่องดีไซน์เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนนะฮะถ้าสมมุติว่า เกิดปัญหาแบบนี้นะครับอาจจะมีการคิดดีไซน์ที่มันแบบโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการนะครับอย่างตัวอย่างหนึ่งของซอสไฮเองนะครับที่เราอาจจะเคยเห็นนะฮะว่าเขาก็มีการทําเป็นขวดพลาสติกนะครับที่เอาฝาเนี่ยมาอยู่ด้านล่างแทนทาให้คนเนี่ยสามารถบีบได้ง่ายๆนะครับแต่เหตุผลที่เคสนี้เนี่ยน,น่าสนใจเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการสร้างหรือว่าดีไซน์อะไรที่มันยิ่งใหญ่แบบโอ้โหเปลี่ยนพลิกโฉมอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการปรับมุมมองแค่นิดเดียวก็สามารถแก้ปัญหาที่ แท้จริงของผู้บริโภคได้นะครับดังนั้นนะฮะวันนี้เคสแรกที่เรามาให้เล่าให้ฟังกันนะครับก็คือเคสการหมุนโลโก้จากซอสไฮประเทศแคนาดานั่นเองครับสำหรับเคสที่2นี้นะครับก็มาจากแบรนด์ฟาส์ฟชื่อดังมากๆนะครับก็เป็นเบอร์เกอร์ที่ถือว่าน่าจะเป็น Top ปอ my b u r g บอเกอันดับหนึ่งของโลกเลยละกันนะครับอย่าง McDonald ลนะครับที่จู่ๆนะฮะ Mc Donald ลประเทศสวีเดนนะครับเขาก็ได้มีไอเดียแบบแปลกมากๆนะฮะคือการทำร้านของเขาเนี่ยให้เป็นปั๊มน้ำมันชาร์จแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับหลายคนอาจจะงงเฮ้ยอยู่ดีๆเนี่ยทำไมอยู่ดีๆมาทำอะไรอย่างนี้นะครับก็ ถ้าพูดถึงที่มาที่ไปนะครับในประเทศของสวีเดนเนี่ยเขาก็มีคนที่ใช้รถในลักษณะที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างพัฒนามากๆนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบมากๆพอคนเนี่ยไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันเยอะนะครับก็คือทําให้ปั๊มน้ํามันนะฮะที่เป็น t r a d i t i o n ที่เป็นปั๊มแบบทั่วไปเหมือนบ้านเราเนี่ยก็ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนนะฮะคือลูกค้าเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ย ปั๊มเหล่านี้ครับเขาก็มีหากลยุทธ์นะครับในการที่จะดึงดูดให้คนเนี่ยกับเข้ามาปั๊มแวะปั๊มเนี่ยกันมากขึ้นนะครับก็คือพยายามสร้างเป็นเหมือนอาหารทําโปรโมชั่นทําเป็นขนมอะไรต่างต่างเนี่ยเพื่อให้อย่างน้อยเนี่ยคนนะฮะก็จะได้แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนปั๊มของเขาด้วยการมาเติมพลังให้อิ่มท้องกันบ้างนะครับถึงไม่เติมน้ํามันก็ไม่เป็นไร นะครับดังนั้นเนี่ยด้วย Mc Donald นะครับเขาก็มีสาขาของเขาเยอะแยะมากอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็พอเห็นโอกาสในลักษณะน,นี้นะครับในเมื่อปั๊มต่างๆโอเคเธอจะพยายามสร้างโปรโมชั่นทำอาหารนนู่นนั่นนี้ให้น่าสนใจใช่ไหมแต่ฉันเนี่ยมีอาหารที่ทุกคนเนี่ยค่อนข้างหลงรักอยู่แล้วนะครับก็คือเบอร์เกอร์แล้วก็เมนูต่างๆของเขาเองนะครับดังนั้นเนี่ย m c คโดนัลลประเทศสวีเดนครับเลยออกไอเดียนะฮะทำสาขา drive t o r u หรือว่าสาขาของเขาเนี่ยให้กลายเป็นลักษณะหน้าตาเป็นเหมือนปั๊มน้ำมันนั่นเองนะครับโดยที่หยิบจับสัญลักษณ์น้ำมันปกติที่เราจะเห็นนะฮะเวลาเราขับรถผ่าน ใส่ในปัม๊มต่างๆเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนป้ายใช่ไหมฮะที่บอกจานวนตัวเลขนะฮะว่าถ้าเป็นดีเซลโอเคราคาเท่านี้ถ้าเป็นเบนซินราคาเท่านี้นะฮะแมคโดนัลล์เนี่ยเขาก็เอากิมมิคนี้แหละมาทําให้น่าสนใจมากขึ้นนะครับโดยการบอกว่าเมนูของเขาเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ทําให้คนที่แวะเวียนผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็คงเกิดความสงสัยแล้วก็ต้องแปลกใจนะฮะว่าเฮ้ยทำไมปั๊มที่อยู่ข้างหน้านี้มันลักษณะแบบโลโก้แปลกๆนะครับกลายเป็นโลโก้แมคโดนัลล์ นะครับก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะแวะเวียนนะครับไปทั้งอิ่มท้องนะฮะด้วยแมคโดนัลแล้วก็ได้เติมเป็นปั๊มน้ำมันรถยนต์ไฟฟ้าได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการคว้าโอกาสที่น่าสนใจ ะะซึ่งเหตุผลที่ทำไมหยิบจับเคสวันนี้เนี่ยมาพูดกันนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะของหลายๆแบรนด์ที่ควรพิจารณา,าเอาไว้นะฮะว่าปกติแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราจะมองคู่แข่งเนี่ยในเฉพาะอินดัสทรีเดียวกันของเราเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้ทําให้ได้ไอเดียอะไรแปลกๆใหม่ๆแบบนี้ออกมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเห็นนะฮะว่ามันมีโอกาสนะครับจริงๆมันมีโอกาสเยอะแยะมากมายเลยจากปัจจัยภายนอก,กนอื่นนะครับที่แบรนด์ต่างๆเนี่ยก ควรจะต้องศึกษาแล้วก็ดูกันเอาไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถคว้าโอกาสนะครับมาให้เป็นโอกาสของตนเองได้นะครับซึ่งเคสจากแมกโดสวีเดนในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น1เคสที่หาโอกาสได้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับเคสที่2นี้นะครับก็คือเคสจากแมกโดนอสเวเดนครับในการสร้างปั๊มน้ำมันรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองครับ และมีอีกเคสหนึ่งนะครับเป็นอีกเคสที่น่าสนใจนะครับเราก็เป็นเคสสุดท้ายในวันนี้นะครับก็เมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึง McDonald s กันไปแล้วนะฮะก็พลาดไม่ได้นะฮะที่จะต้องพูดอีกแบรนด์ที่เป็นคู่แข่งของเขาเนี่ยที่แบบ จิก,กัดกันตลอดเวลานะครับอย่าง b u r g ์เกอร์คิงนะครับที่นี่มีการปล่อยผลงานหนังโฆษณามาชิ้นหนึ่งนะฮะโดยหนังโฆษณาชิ้นนี้เนี่ยก็เป็นการเล่าเรื่องครับเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งในฝรั่งเศสนะครับที่พวกเขาเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่อยู่กันหลากหลายคนเลยนะฮะแล้วก็กําลังจะรับประทานอาหารค่ำด้วยกัน นะครับแต่ว่าก็มีผู้ชายท่านหนึ่งนะฮะก็พูดขึ้นมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของเบอร์เกอร์นะครับว่าเฮ้ยถ้าพูดถึงอาหารเนี่ยโหเขาชอบวอปเปอร์มากที่สุดเลยนะครับคนอื่นก็เริ่มทำหน้าแบบเริ่มคิดเห็นไม่ตรงกันนะฮะ,ะก็เลยมีคนหนึ่งเนี่ยพูดขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยเขาชอบ เมนูอื่นมากกว่านะฮะก็เลยทําให้เกิดการเถียงกันไปเถียงกันมานะฮะแล้วก็มีคุณแม่นะฮะหรือไม่แน่ใจว่าคุณป้าหรือใครนะครับเพราะว่าครอบครัวนี้หลายคนมากนะฮะก็วีนขึ้นมานะฮะว่าเฮ้ยจะมาคุยเรื่องเบอร์เกอร์อะไรกันนะฮะในโต๊ะอาหารมือ้อค่านี้นะครับแล้วก็เบอร์เกอร์คิงนะครับก็เลยตัดฉากมานะครับด้วยการแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยจะมีการจัดแคมเปญขึ้นมานะฮะก็คือว่าถ้าแปลเป็นไทยแล้วกันนะครับชื่อว่าเบอร์เกอร์ประชาธิปไตยนะครับหรือว่า Democratic Burger นะครับในประเทศฝรั่งเศสนี่เนี่ยเพื่อแก้ปัญหานะฮะว่าสมมติว่า,ม,ม,วามันมีปัญหาแหละว่าหลากหลายคนนะฮะชอบเมนูนี้นะฮะแต่บางคนก็ชอบเมนูนี้ลองมาให้โหวตกันเลยละกันนะครับว่าคนในประเทศฝรั่งเศสนะช่วงเวลานั้นเนี่ยชอบเมนูไหนมากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าได้ผลโหวตมาแล้วเนี่ยเมนูนั้นเนี่ยก็จะลดราคาเป็นราคาพิเศษเลยนะครับเหตุผลที่หยิบจับ เคสนี้มานะครับก็ถือว่าเป็นเคสที่น่าสนใจนะครับจริงๆจะค่อนข้างแตกต่างจากเคส2เคสแรกที่ผ่านมาเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นหนังโฆษณานะครับแต่ว่าเป็นหนังโฆษณาที่ทําเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือว่าแคมเปญที่จะจัดขึ้นมานะครับด้วยไอเดียที่ค่อนข้างแปลกใหม่นะครับแต่ว่าก็เป็นไอเดียที่หยิบจับอินไซต์ของคอน sumer เนี่ยมาสื่อสารได้อย่างน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆเลยนะฮะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีเมนูในใจเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะครับก็ ลองทําให้คนเนี่ยได้มาโหวตลองหาประสบการณ์แปลกใหม่เนี่ยให้คนเนี่ยได้ทํากันนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่มือก็คิงในหลายๆประเทศเนี่ยก็พยายามทํากันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยจะกลายเป็นแคมเปญที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าจะสามารถสร้างการถูกพูดถึงนะครับในโลกออนไลน์แล้วก็ในทั่วของคนฝรั่งเศสเนี่ยได้เยอะแย,ะ,ยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็น1ห,หนึ่งเคสนะฮะที่สมมติว่าเรามีโปรโมชั่นเรามีการทำแคมเปญหรือมีอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะลองหาวิธีการที่แปลกๆใหม่ๆนะฮะ ที่เป็นการสร้างประสบการณ์ให้คนเนี่ยมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทําให้คนเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมแล้วก็กับแบรนด์ของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับดังนั้นเคสที่3ในวันนี้นะครับก็คือเคสจาก Burger King นะครับในการออกแคมเปญน,นะครับเบอร์เกอร์ประชาธิปไตยนั่นเองครับ และนี่คือทั้งหมดของอ n a ดิ t ิทัลพอดแตอนที่26ในวันนี้นะครับก็อย่างที่ได้เกริ่นไปเนาะว่าวันนี้ลองอะไรใหม่ๆนะฮะถ้ามีฟีดแบ็กยังไงก็สามารถแนะนำมันเข้ามาได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะก่อนจากการก็ฝากติดตามนะครับ Subscribe ในช่องทางต่างๆที่เพื่อนๆกำลังฟังอยู่ได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีเรื่องอะไรที่อยากให้เราเนี่ยหยิบมาพูดคุยก็สามารถแนะนำมันเข้ามาได้นะครับทั้งใน Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารจากในเว็บไซต์ได้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุ ต่อหน้าครับสวัสดีครับ Welcome to Addict n Podcast.